สวัสดีค่ะวันนี้จะมาข้าวสวนเก็บผักกันนะคะจะมาเก็บดอกแครค่ะแล้วก็ผักเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นแปลงผักปลอดสารของบีนะคะมีไม่เยอะค่ะแต่ว่าพอเก็บทำกับข้าวได้เพราะว่าพื้นที่น้อยค่ะช่วงนี้บีก็ต้องแบ่งพื้นที่ให้น้องบิ๊กเลี้ยงปลากัดด้วยอันนี้เป็นแครเตี้ยค่ะแครเตี้ยนะคะเก็บกินได้บ่อยมากๆเป็นฝักเป็นดอกเยอะแยะเลยค่ะแต่ยอยเก็บได้ทุกวันแต่ว่าเขายังไม่เป็นเมล็ดทีนะคะถ้าว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วปีก็จะเก็บใบแบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วยค่ะแบ่งปันให้เพื่อนๆในช่องด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าอายุของเขาจะประมาณไหนถึงจะติดเมล็ดจะติดฝักเมล็ดนี่ค่ะปลูกเอาไว้ในกระถางเริ่มทยอยติดดอกใหม่เพิ่มอีกเยอะแยะเลยเป็นแครเตี้ยสีแดงค่ะต้นนี้ได้ทำการเสียบยอดเอาแครเตี้ยสีขาวมาเสียบยอดเอาไว้นะคะซึ่งแผลที่ว่าเสียบยอดนี้เขาก็กำลังติดแล้วค่ะรอผลผลิต2สีใน1ต้นนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปแกงส้มเดี๋ยวก็จะมาตัดยอดออกบ้างค่ะยอดของแครเตี้ยกินได้ไหมคะเพื่อนๆคนไหนทราบบ้างว่ายอดของแครเตี้ยกินได้หรือเปล่ายังไม่เคยกินค่ะแต่ว่าดอกเขากินได้ยอดของเขาก็ต้องกินได้นะเราต้องลองเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกดูยอดของเขาสวยค่ะกิ่งแก่ๆนี้น่าจะตอนกิ่งได้แล้วนะคะอันนี้เป็นแครเตี้ยสีขาวค่ะต้นจะเตี้ยกว่าแครสีแดงนะคะต้นจะเตี้ยกว่าปลูกไว้ในกระถางเล็กๆค่ะคุ้มมากเลยปลูก3ต้นค่ะตาย1เหลือ2สองต้นก็ได้ทีแกงแล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บวางตุ้งด้วยค่ะโทรศัพท์จะเบลอบ่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะใบของเขาจะเลอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะเดี๋ยวก็เอาไปแช่น้ำล้างทำความสะอาดก่อนกรอบมากกินอร่อยมากเลยค่ะจะทยอยเก็บใบล่างนะคะบีจะไม่ถอนค่ะเพราะว่ามันมีไม่กี่ต้นเก็บใบล่างๆเดี๋ยวเขาก็แตกใบใหม่ออกมาให้กินอีกอันนี้ก็เก็บไป ขอโทษด้วยค่ะอันนี้ก็เก็บไปรวมๆกับดอกแครนะคะแกงส้มผักรวมได้หม้อนึงใบล่างๆที่เสียๆก็เดี๋ยวก็เก็บไปให้ไก่ช่วงนี้บ้านบีฝนตกแทบจะทุกวันเลยค่ะค่าผักที่ว่าเพิ่งลงงวงไปก็แทบจะไม่เหลือค่ากำลังขึ้นสวยฝนตกลงมาก็เละหมดเลยหมดจากฝนก็หอยทากหนอนเครียดเยอะแยะมากมายเพราะว่ากระปุกไปปลอดสารนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปล้างอย่างดีอันนี้กวางตุ้งค่ะอยู่ในดงหาแมงลักหนึ่งต้นลืมชื่ออีกแล้วค่ะกวางตุ้งม่องเต้หรือเปล่าคะไม่ใช่ลืมค่ะที่ว่าเพื่อนส่งนะกล้าผักมาให้ทยอยเก็บค่ะทยอยเก็บกิน
เดี๋ยวก็ถ้าไม่ทยอยเก็บก็ไม่ได้กินค่ะเพราะฝนตกทำให้ต้นเละเสียหอยทากก็กินด้วยเราต้องกินก่อนใบล่างๆเดี๋ยวเก็บไปให้ไก่เดี๋ยวหน้าบ้านนี้กินเหมือนเดิมวันเย็นกรอบมากเลยค่ะปลูกเอาไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอได้เก็บทำกับข้าวเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ว่าชอบปลูกผักทานเองก็ปลูกเอาไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะปลูกเอาไว้ในกระถางหรือว่าในกล่องโฟมอะไรก็ได้พอได้ทำกับข้าวผักบุ้งคะน้าผักกาดขาวต้นหอมก็ปลูกเอาไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะถึงเมื่อไหร่ก็เดินข้าวสวนนะคะไม่ต้องไปตลาดถ้าพวกเราไม่ต้องกินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรเนื้อต่างๆเราก็จะไม่ต้องไปตลาดเลยอันนี้ค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักชีนิดนึงผักชีชุดนี้งามมากโดนฝนล้มไปบ้างเละไปบ้างแต่ก็ยังพอมีเก็บค่ะถอนไปเลยค่ะเพราะว่าบีได้โรยมาได้ชุดใหม่เอาไว้แล้วโรยเอาไว้ต่อเนื่องเลยค่ะหมดชุดนี้แล้วชุดต่อไปก็จะได้กินต่อได้เรื่อยๆต้นสวยมากเลยค่ะอันนี้เก็บถอนไปให้เพื่อนบ้างไปบ้างแล้วนะคะกินไม่ทันเดี๋ยวก็จะเก็บเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สักต้น2ต้นค่ะนี่ค่ะนี่คือกล้าผักชีที่ได้โรยเอาไว้วันนั้นนะคะวันก่อนเดี๋ยวชุดนู้นหมดชุดนี้ก็ได้กินต่อค่ะได้กินกันอย่างต่อเนื่องผักที่ได้ในวันนี้ค่ะผักชีแล้วก็มีกวางตุ้งดอกแคผักรวมค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นเมนูแกงส้มผักรวมค่ะก็เหลือผักไม่เยอะค่ะเหลือประมาณนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ